นที่เขาตกหลุมรักจะใช่คุณหรือเปล่าค่ะเพียคาร์ดวันนี้จะชวนทุกคนมาส่องใจเขาแบบจุกๆพร้อมครีดเอชค่ะใครที่เห็นคลิปนี้ห้ามเลื่อนผ่านเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณกำลังสงสัยว่าจริงๆแล้วในหัวใจของเขามีคุณอยู่ในนั้นไหมหรือว่าเขาซ่อนใครไว้อีกคนหรือว่ามันเป็นยังไงกันแน่ค่ะห้ามพลาดเพียคาร์ดวันนี้เด็ดขาดเพราะมันเป็นของคุณดังนั้นฟังให้จบเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนๆที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive Thing Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะ Queen ก็จะชวนทุกคนมาทำเพียคัทล้วงใจคนของคุณแบบจุกๆพร้อมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่เขาตกหลุมรักอยู่นี้เนี่ยใช่คุณหรือเปล่าค่ะหรือว่าเป็นใครกันนะใครที่กำลังสงสัยหัวใจของเขาค่ะห้ามเลื่อนผ่านคลิปนี้เด็ดขาดเพราะว่ามันเด็ดเวอร์เวอร์คลิปนี้เป็นของคุณดังนั้นเนี่ยทุกคนต้องฟังให้จบเลยนะคะแต่ใดๆก็ตามค่ะก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading เพราะฉะนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยการการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยู่ในช่องCaption Box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะการันตีช่วยเหลือมากกว่า 20,000 คนทั่วโลกค่ะควีนขอเป็นหนึ่งในจิ๊กซอที่ช่วยคุณไขปริศนาไขข้อข้องใจและปลดล็อกชีวิตพลิกตัวตนค่ะแค่หลังไมค์มหาหรือมาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะ I'm so happy to help you all นะคะ Today ค่ะ we do haveThree piles นะคะวันนี้เรามีไพ่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกค่ะซึ่งควีนเนี่ยจะให้ทุกคนเลือกภาพสวยๆนะคะตามนี้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวควีนจะสแวปให้กับทุกคนเลือกในภายหลังค่ะ but anyways นะคะนี่คือภาพที่1ค่ะ the next picture ก็คือภาพที่2ค่ะ and the last one เลยนะคะ group number 3ค่ะคือ this one ค่ะรักกองไหนชอบกองไหนเลือกได้เลยนะคะควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำไทม์สแตมป์ให้เรียบร้อยเลยด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด super thanks เป็นค่าครูให้กันและกันด้วยนะคะใครกด super thanks วันนี้ขอให้คุณส่วนผลบุญที่ทำร่วมกันนะคะให้คุณประสบผลสำเร็จดังที่ต้องการทุกประการเทินสาธุ99ค่ะ Speaking of super thanks นะคะมีคนโดเนทให้ควีนถึง7คนในช่วงถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะควีนขอขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะโดยผู้โดเนทจำนวนมากที่สุดแล้วก็เยอะที่สุดนะคะคือคุณหนิงนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับยอดโดเนทค่ะและท่านอื่นๆดังนี้นะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนช่องของควีนด้วยการโดเนทนะคะ Give me super thanks I'm so thankful a lot นะคะคุณพอฟิกซ์นะคะคุณสมนงแสงวรุณควีนอ่านชื่อถูกต้องใช่ไหมคะขอบคุณนะคะคุณโนฟค่ะคุณโนฟขอบคุณนะคะคุณมนทีและคุณสาธิตาค่ะขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะคะที่ร่วมสนับสนุนช่องของควีนด้วยการ give me super thanks นะคะ that's mean a lot to me มากๆเลยค่ะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้แบ่งไปทำบุญด้วยนะคะร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกันทั่วหน้านะคะขอให้คุณสำผลบุญนี้ช่วยสนับสนุนให้คุณประสบผลสำเร็จนะคะเป๊ะปังดังเบอร์รวยๆเฮงๆสมหวังในความรักนะคะสาธุ99ค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่คอมเมนต์ที่มีส่วนร่วม contribute ช่องของควีนด้วยนะคะ I'm so thankful เช่นเดียวกันค่ะ So I think we should start the prediction นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละกองนั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะอ้อและถ้าคุณยังใหม่สำหรับช่องของควีนนะคะอย่าลืมกดปุ่ม subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นคนแรกที่รู้ว่าควีนจะออกคลิปอะไรค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไร Let's get started ค่ะWish I could turn back time to see you at Christmas. If only I wish I could see you in front of me. Wish we could decorate the Christmas tree. I wish you could say to see you.
Recuerdo aquel año cuando todavía tú estabas, pero me hace daño. No recuerdo bien tu cara, solo le pido a Santa que te traiga un rato conmigo, un rato conmigo. Todo daría. สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกองที่1นะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายจ้าวกันดีกว่าว่าคนที่เขาตกหลุมรักใช่คุณหรือเปล่าค่ะมาเช็คกับจีบลูกกันแบบจุกๆพร้อม Queen H ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Super Thanks เป็นค่าครูให้กันและกันด้วยค่ะใครกด Super Thanks วันนี้ขอให้กุศลผลบุญที่ทำร่วมกันนะคะสนับสนุนให้คุณประสบผลสำเร็จและก็มีความรักเป็นไปในแบบที่คุณ deserve และ wish for ค่ะ you can't expect this ได้เลยนะคะและถ้าคุณยังใหม่กับช่องของ Queen นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นคนแรกที่รู้ว่า Queen จะออกคลิปอะไรและที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนนะคะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณค่ะสามารถหลังไมค์มาหาเรือมาปรึกษามาพูดคุยมาโค้ชมาเปลี่ยนเบอร์กับคุณได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะส่วนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรไพ่ที่ได้รับนะคะกองที่1อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ I'm so excited มากๆเลยค่ะเบื้องต้นค่ะควินรู้สึกว่าบางคนในที่นี้นะคะกำลังเดทอยู่กับคนที่อายุอ่อนกว่าคุณนะคะผิวเข้มกว่าหรือว่าถ้าเขาไม่ได้อายุอ่อนกว่าเนี่ยก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่ที่น้อยกว่าคุณค่อนข้าง immature สำหรับบางคนค่ะและบางคนในที่นี้นะคะส่วนน้อยที่ดูตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าเขานะคะหรือจริงๆแล้วชอบกินเด็กนะคะเขาบอกว่ากินเด็กแล้วจะอายุยืนนะจ๊ะนั่นคือสิ่งที่พินสัมผัสได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ you got the first one นะคะก็คือ page of pentacles ค่ะ the next card นะคะก็คือ page of wands นะคะ and the last one เลยนะคะคือ queen of cups ค่ะคนคนนี้นะคะเขาตกหลุมรักคุณและไม่ได้ตกหลุมรักใครควีนประกาศตรงนี้เลยนะคะว่าคนที่นั่งอยู่ในหัวใจของเขาคือคุณคนเดียวเท่านั้นค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายคุยไม่เก่งนะคะแชทก็ไม่เก่งค่ะส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นฝ่ายคุณที่ชวนคุยแต่ว่าเขาก็อาจจะมีแบบหยอดๆขึ้นบ้างจีบจีบขึ้นบ้างนั่นนี่นะคะตามสไตล์ของเขานะคะซึ่งมันก็ทำให้คุณสงสัยว่าวิธีการที่เขาพูดแบบนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าจีบฉันอยู่หรือเปล่าชอบฉันอยู่หรือเปล่านะคะบางคนเนี่ยก็จะมีข้อสงสัยตรงนี้นะคะทีนี้ค่ะจากพลังงานที่ควีนสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยนะคะคือเขาเนี่ยมองว่าคุณคือผู้หญิงที่ตรงสเปคเขามากๆค่ะแค่เห็นหน้าก็ชอบแล้วแค่เห็นหน้าก็ตกหลุมรักอ่ะคนอะไรอ่ะใจดีอ่อนโยนนุ่มนวลนุ่มนิ่มนะคะให้ฟีลแบบพี่สาวแสนดีอะไรเงี้ยสำหรับบางคนนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่รักศิลปะนะคะชอบการวาดภาพระบายสีหรือว่าชอบเสพงานศิลป์หรือชอบฟังเพลงคือสิ่งที่คุณสัมผัสได้และบางคนในที่นี้เนี่ยมีการส่งเพลงให้การแชร์เพลงให้กันนะคะรวมไปถึงการที่แบ่งปันในเรื่องของขนมนมเนยค่ะคุณอาจจะเป็นคนชอบทำขนมหรือเขาจะชอบทำขนมตรงนี้ก็คือ be possible นะคะ but anyways ตรงพลังงานตรงนี้เนี่ยคือควีนสัมผัสได้เลยว่าเขารักคุณคนเดียวจริงๆนะคะเขามีความปรารถนาที่อยากจะเข้าหาคุณมากขึ้นกว่านี้ค่ะและเขาก็ try his best so hard เลยนะในการที่จะหา activity ที่จะได้ทำร่วมกันค่ะคิดแล้วคิดอีกตัดช้อยสุดท้ายเลยไม่ชวนอะไรนะคะเพราะว่าเขินค่ะแต่บางคนก็เขาอาจจะชวนไปแล้วนะคะเร็วๆนี้นะคะมีเกณฑ์ที่พวกคุณทั้งคู่จะได้ไปออกเดทด้วยกันนะคะจะได้ไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็ฉลองปีใหม่หนึ่งกลุ่มนะคะอาจจะได้ไปเที่ยวบ้านด้วยกันด้วยนะคะแล้วมันก็จะเป็นโมเมนต์ที่ยอดเยี่ยมโมเมนต์ที่สเปนดิตนะคะเป็นความคอมฟี่ความสบายใจของกันและกันค่ะในสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ตรงนี้นะคะควีนสัมผัสได้ถึงพลังงานของทะเลกับภูเขานะคะคือคุณอาจจะอยู่เหนือเขาอยู่ใต้หรือว่าอยู่กันคนละประเทศ
และมีการข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อเจอกันแต่ใดๆก็คือเขาสนใจคุณและไม่ว่าคุณจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือมันจะมีความต่างกันสักแค่ไหนนะคะเขาค้นพบว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาอย่างแท้จริงค่ะเร็วๆนี้บางคนอาจจะมีไปเดทกันที่ทะเลนะคะหรือว่าบางคนอยากจะแต่งงานริมทะเลนะคะหรือมีแพลนที่อยากจะแต่งงานริมทะเลกับคนคนนี้นะคะบางคนเมนิเฟสคิดเอาไว้อยู่ในหัวด้วยนะคะนะบางคนเนี่ยชอบแมวเลี้ยงแมวและถ้าเกิดว่าเขาเลี้ยงแมวนะคะคุณอยากจะบอกว่าเขารักคุณเหมือนที่เขารักแมวของเขาใครเลี้ยงแมวจะรู้นะคะว่ารักน้องแมวมากขนาดไหนควีนเลี้ยงแมวควีนก็รู้นะคะว่าแบบรักขนาดไหนเราแบบรักน้องมากๆเลยนะคะดังนั้นการที่เขารักคุณเหมือนรักแมวของเขานั่นเป็นสิ่งที่ so special มากๆเลยค่ะและก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่เมอร์เมดมีคำแนะนำอะไรบ้างในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะแต่ใดๆก็คือคำทำนายสุดปังขนาดนี้ที่รักอย่าลืมกด you are mineรับคำทำนายดีๆค่ะให้เขารักคุณคนเดียวมีคุณคนเดียวให้หัวใจของเขาเป็นของคุณคนเดียวจุ๊บๆนะจ๊ะอย่าลืมกด you are mine รับคำทำนายดีๆค่ะและเพิ่มความปังความเฮงให้กับดวงความรักของคุณไปอีกนะคะอย่าลืมกด super thankกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันและกันนะคะใครกด donate ใครกด super thanks นะคะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้แบ่งไปทำบุญเลยค่ะขอให้กุศลผลบุญที่ทำร่วมกับควีนนะคะส่งเสริมให้คุณสมหวังในความรักทุกประการสาธุ99ให้เขาชัดเจนกับคุณให้เขาเลือกคุณนะคะเป็นแฟนตกหลุมรักแค่คนเดียวค่ะว่าไม่ได้นะคะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยช่วยคนให้แต่งงานเป็นแฟนมาเยอะแล้วนะคะอย่างในปีนี้ค่ะก็มีลูกดวงแต่งงานนะคะเชิญควีนไปงานแต่งค่ะ 2-3 คนนะคะก็ถ้าว่างก็ไปถ้าไม่ว่างก็แสดงความยินดีไปแต่ anyway ถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในความรักอย่าปล่อยให้ความสงสัยความลังเลใจฉุดรั้งคุณเด็ดขาดค่ะหลังไมค์มหารือมาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆ I'm so happy to help you ค่ะ so ไพ่เมอร์เมดที่ได้รับนะคะอยู่ในนี้แล้วค่ะ you got this one นะคะก็คือ hope ค่ะ hope แปลว่าความหวังค่ะในความสัมพันธ์นี้จงมีความหวังเข้าไว้ค่ะเพราะตราบใดที่คุณยังมีความหวังมันย่อมมีแสงสว่างรอคอยอยู่ที่ปลายทางค่ะจอห์นบีเมเซอร์เบิลที่รักอย่าเศร้าใจอย่านอยอย่ารู้สึกแย่เลยค่ะเพราะ actually แล้วเนี่ยคุณและเขายังมีความหวังที่จะได้ร่วมหอลงเรือนเป็นแฟนกันอยู่นะคะทุกคนมีความหวังได้แต่ว่าอย่ามี high expectation มากเกินไปให้เรามีความหวังว่าในที่สุดแล้วฉันจะสละโสดสุดท้ายแล้วอะ what is your is yours อะอะไรที่เป็นของคุณมันจะเป็นของคุณเสมอและทั้งหัวใจเขามีคุณคนเดียวแบบนี้แล้วไม่หลงเหลือเหลือรอดไปถึงใครนะคะไม่ต้องกังวลค่ะยังไงก็ it is him ค่ะจงมีความหวังจงมีพลังงานบวกและปล่อยใจสบายๆ go with the flow ไปค่ะเฮ้ยแกคำทำนายสุดปังขนาดนี้นะคะอย่าลืมกด you are mine รับคำทำนายดีๆให้เขาเป็นของคุณคนเดียวให้เขาตกหลุมรักคุณเพียงคนเดียวและเขามีคุณในใจเพียงคนเดียวกด you are mine ตอนนี้เลยค่ะและเพิ่มความปังให้มากขึ้นไปกว่านี้นะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด super thanks เป็นค่าครูให้กันละกันนะคะเงินที่ได้ต้องส่วน super thanks ตรงนี้แบ่งไปทำบุญด้วยนะคะขอให้กุศลผลบุญที่ทำร่วมกันนี้ค่ะส่งเสริมให้คุณเฮงๆประสบความสำเร็จในความรักแบบเร็วๆด่วนๆฉับพลันทันทีได้เขาเป็นแฟนนะคะเขาเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณตกหลุมรักคุณเพียงคนเดียวสาธุ99นะคะร่วมกันกดโดเนทสนับสนุนช่อง Queen H ได้เลยนะคะและถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนนะคะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงนะคะเขาตกหลุมรักคุณหรือเปล่าเขามีคุณคนเดียวในใจไหมหรือ whatever problems you have in your mind นะคะ don't let them bothering you ค่ะอย่าปล่อยให้ความสับสนความวาวุ่นใจฉุดรั้งคุณจากการมีความรักที่ดีค่ะหลังไมค์มหาหรือมาพูดคุยมาปรึกษามาโค้ชหรือมาดูดวงไปการส่วนตัวกับควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้
ี้นะคะมีแพ็กเกจเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้ปังด้วยค่ะใครอยากเสริมดวงตัวเองให้เฮงนะคะนาก็สามารถมาพูดคุยกับควีนได้เป็นการส่วนตัวค่ะ so ครั้งหน้านะคะจะเป็นเพียงการหัวข้อไหนนะรอลุ้นกันแบบจุกๆได้หรือว่าถ้าคุณมีท็อปิกในใจก็เสนอด้านล่างได้ด้วยเช่นกันนะคะอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวและความรู้สึกของคุณหลังฟังคลิปนี้จบลงในคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะควีนรออ่านทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนของคุณนะคะและคนที่คุณรักให้เขาได้รับพลังงานบวกไปพร้อมๆกันได้บุญด้วยนะจ๊ะสาวอ่ะถ้างั้นนะคะเราจะกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ May the force be with you all ค่ะ Just have a good day Have a great day ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายจ้าวกันดีกว่าว่าคนที่เขาตกหลุมรักใช่คุณหรือเปล่าค่ะมาเช็คกับจีบลุกกันแบบจุกๆพร้อม Queen Edge ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Super Thanks เป็นค่าครูให้กันและกันด้วยค่ะใครกด Super Thanks วันนี้ขอให้กุศลผลบุญที่ทำรวมกันนะคะสนับสนุนให้คุณประสบผลสำเร็จแล้วก็มีความรักเป็นไปในแบบที่คุณ deserve และ wish for ค่ะ you can't expect this ได้เลยนะคะและถ้าคุณยังใหม่กับช่องของ Queen นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นคนแรกที่รู้ว่า Queen จะออกคลิปอะไรและที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนนะคะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณค่ะสามารถหลังไมค์มาหาเรือมาปรึกษามาพูดคุยมาโค้ชมาเปลี่ยนเบอร์กับคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรไพ่ที่ได้รับนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วค่ะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะกองที่2ค่ะคุณรู้สึกว่าบางคนในที่นี้นะคะไปอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะคุณรู้สึกถึงประเทศไต้หวันเด่นมากๆนะคะไต้หวันฮ่องกงค่ะบางคนอาจจะไปไหว้เทพเจ้าซันทรามานะคะหมู่เทพเจ้าได้แดงหนึ่งครุฑนะคะขอพรค่ะและสำหรับบางคนก็จะมีการไหว้พระแม่ลักษมีหรือว่าไหว้เทพผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีหรือว่าเจ้าแม่กวนอิมนะคะได้หมดเลยค่ะคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้นะคะและควีนรู้สึกว่าคุณกำลังดีลอยู่กับคนที่ตรงสเปคเช็คลิสต์ของคุณโดดเด่นสุดๆเลยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าไพ่ที่ได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ The first one ค่ะก็คือ The Moon นะคะ The next card นะคะก็คือ The Magicians ค่ะ And the last one เลยนะคะ You got this one ค่ะคือ Change of Cups นะคะความสุข Happiness คือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ในตอนนี้ค่ะคุณคือความสุขของเขาคุณคือบ้านของเขาและคุณจะเชื่อหรือไม่แต่คุณเป็นคนที่เขาเฝ้าฝันถึงมาโดยตลอดค่ะบางคนเนี่ยก่อนจะได้รู้จักกันได้พบเจอกันในความฝันนะคะเช่นคุณฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วอยู่ๆคุณก็แบรนดอมลี่เจอเขาในชีวิตจริงนะคะและ at the same time คนของคุณก็เช่นกันนะคะก็อาจจะฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาปรารถนาจะใช้ชีวิตคู่ด้วยนะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็แบรนดอมลี่แบรนด์ into you นะคะก็ได้มาบังเอิญเจอกันกับคุณแล้วก็ได้มาพูดคุยกับคุณค่ะชัดเจนเลยค่ะว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งคู่นะคะถูกเชื่อมโยงกันด้วยได้แดงหรือว่าพรหมลิขิตเป็นเดชนีนะคะเป็นชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงได้นะคะ That's why you guys meet each other in this lifetime นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมในชาตินี้พบนี้พวกคุณทั้งคู่ถึงได้มาเจอกันนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนสำคัญในใจของเขาและเขาตกหลุมรักคุณแน่นอนไม่ตกหลุมรักคุณจะไปตกหลุมรักใครก็คุณตรงสเปคเขาทุกอย่างทุกประการเช่นเดียวกับที่เขาตรงสเปคกับคุณสำหรับบางคนค่ะคุณรู้สึกว่าเขากำลังพยายามหาคำตอบกับตัวเองอยู่ค่ะว่า why you ทำไมต้องเป็นคุณด้วยนะคะที่เขาคุ้นคิดที่เขาคิดถึงที่เขาฝันหาที่เขารู้สึกใจเต้นแรงค่ะแล้วมันก็ไม่ได้คำตอบค่ะจนเขาไปดูดวงไปดูเพียร์คาร์ดหรือแม้กระทั่งว่ามีคนบอกว่าคุณคือโซเมทของเขาคุณคือเนื้อคู่หรือทวินเฟมของเขา whatever ค่ะบางคนในที่นี้นะคะเป็นทวินเฟม relationship กันนั่นคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ค่ะและนั่นจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมมันดึงเข้าผลักออกแบบนี้อยู่เป็นประจำค่ะคุณเป็นคนสำคัญในชีวิตของเขานะคะและ
คุณงดงามคุณสวยคุณน่ารักคุณตรงสเปคเขามากๆค่ะหลายครั้งที่เขาพยายามหาคำตอบกับตัวเองแต่สุดท้ายเขาก็หาคำตอบกับตัวเองไม่ได้ค่ะสิ่งที่เขาค้นพบนะคะก็คือคุณคือความสุขเขาอยู่กับคุณมันมีแต่ความสุขพลังงานบวกพลังงานดีๆนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เขายิ้มได้และทำให้เขากล้าที่อยากจะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณคือหนึ่งในแรงผลักดันที่เขาอยากจะเป็น better person in order to take care of you very well คุณคือหนึ่งในแรงผลักดันที่ทำให้เขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อจะได้ดูแลคุณได้เป็นอย่างดีนะคะคือสิ่งที่ควินสัมผัสได้ค่ะเขาปรารถนาที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับคุณได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณและทุกครั้งที่ได้คุยกันหรือได้เจอกันนะคะไม่ว่าพวกคุณจะมีสเตตัสหรือว่ากำลังลือกเข้าสู่สเตตัสที่มันชัดเจนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันลีดไปสู่ ability ที่จะ unite รวมกันได้นะคะและเป็น family เดียวกันได้ค่ะนี่มันบียอนมากกว่าตกหลุมรักแต่มันคือการวางรากฐานของอนาคตนะคะและปรารถนาที่จะเป็นหนึ่งเดียวและมันคือการผลักดันให้เติบโตทางจิตวิญญาณค่ะบางคนเซนส์แรงขึ้นหลังจากที่ได้เจอกับเขาบางคนเมนิเฟสหรือว่าอธิษฐานขอพรอะไรก็สำเร็จเห็นผลไวขึ้น after you met him เพราะว่าพวกคุณจังคู่จากมีบอยมีทรายบางอย่างที่ช่วยซัพพอร์ตกันทางจิตวิญญาณได้นะคะควินถึงบอกว่านี่มันคือแบบ the real twin flame relationship in my feelings a lot มากมากเลยนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่เมอร์เมดมีคำแนะนำอะไรบ้างในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะแต่ใดๆก็คือคำทำนายสุดปังขนาดนี้ที่รักอย่าลืมกด you are mine รับคำทำนายดีๆค่ะให้เขารักคุณคนเดียวมีคุณคนเดียวให้หัวใจของเขาเป็นของคุณคนเดียวจุ๊บๆนะจ๊ะอย่าลืมกด you are mine รับคำชนะดีๆค่ะและเพิ่มความปังความเฮงให้กับดวงความรักของคุณไปอีกนะคะอย่าลืมกด super thank กด like กดแชร์เป็นค่าครูให้กันและกันนะคะใครกด donate ใครกด super thanks นะคะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้แบ่งไปทำบุญนะคะขอให้กุศลผลบุญที่ทำร่วมกับควีนนะคะส่งเสริมให้คุณสมหวังในความรักทุกประการสาธุ99ให้เขาชัดเจนกับคุณให้เขาเลือกคุณนะคะเป็นแฟนตกหลุมรักแค่คนเดียวค่ะว่าไม่ได้นะคะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยช่วยคนให้แต่งงานเป็นแฟนมาเยอะแล้วนะคะอย่างในปีนี้ค่ะก็มีลูกดวงแต่งงานนะคะเชิญควีนไปงานแต่งค่ะ 2-3 คนนะคะก็ถ้าว่างก็ไปถ้าไม่ว่างก็แสดงความยินดีไปแต่ anyway ถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในความรักอย่าปล่อยให้ความสงสัยความลังเลใจฉุดรั้งคุณเด็ดขาดค่ะหลังไมค์มหาเรือมาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆ I'm so happy to help you ค่ะ You got this one ค่ะคือ The Futureนะคะเมอร์เมดอยากจะบอกคุณว่าพวกคุณทั้งคู่มีอนาคตร่วมกันอยู่อย่างชัดเจนค่ะนี่คืออนาคตอนาคตที่สดใสสว่างไสวและเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะการรียูเนียนจะเกิดขึ้นความสุขสมหวังจะเกิดขึ้นทุกอย่างถูกปูทางมาเพื่อให้ทั้งคุณและเขาได้เติบโตและมารวมเป็นหนึ่งเมื่อจิตวิญญาณของพวกคุณทั้งคู่ได้ awaken ค่ะคุณสามารถ expect และ hope กับ future between you guys ได้เพราะ this is going to happen นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเฮ้ยแกคำทำนายสุดปังขนาดนี้นะคะอย่าลืมกด you are mine รับคำทำนายดีๆให้เขาเป็นของคุณคนเดียวให้เขาตกหลุมรักคุณเพียงคนเดียวและเขามีคุณในใจเพียงคนเดียวกด you are mine ตอนนี้เลยค่ะและเพิ่มความปังให้มากขึ้นไปกว่านี้นะคะด้วยการกด like กดแชร์กด super thanks เป็นค่าครูให้กันละกันนะคะเงินที่ได้ตรงส่วน super thanks ตรงนี้แบ่งไปทำบุญด้วยนะคะขอให้กุศลผลบุญที่ทำร่วมกันนี้ค่ะส่งเสริมให้คุณเฮงๆประสบความสำเร็จในความรักแบบเร็วๆด่วนๆฉับพลันทันทีได้เขาเป็นแฟนนะคะเขาเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณตกหลุมรักคุณเพียงคนเดียวสาธุ99นะคะร่วมกันกดโดเนทสนับสนุนช่อง Queen Edge ได้เลยนะคะและถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนนะคะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงนะคะเขาตกหลุมรักคุณหรือเปล่าเขามีคุณคนเดียวในใจไหมหรือ whatever problems you have in your mind นะคะ don't let them bothering you ค่ะอย่าปล่อย
อยให้ความสับสนความวาวุ่นใจฉุดรั้งคุณจากการมีความรักที่ดีค่ะหลังไมค์มาหาหรือมาพูดคุยมาปรึกษามาโค้ชหรือมาดูดวงเป็นการส่วนตัวกับควีนได้ที่ช่อง Discussion Box ตารางนี้นะคะมีแพ็กเกจเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้ปังด้วยค่ะใครอยากเสริมดวงตัวเองให้เฮงนะคะนาก็สามารถมาพูดคุยกับควีนได้เป็นการส่วนตัวค่ะ so ครั้งหน้านะคะจะเป็นเพียงคานหัวข้อไหนนะรอลุ้นกันแบบจุกๆได้หรือว่าถ้าคุณมีท็อปิกในใจก็เสนอตารางได้ด้วยเช่นกันนะคะอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวและความรู้สึกของคุณหลังฟังคลิปนี้จบลงในคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะควินรออ่านทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนของคุณนะคะและคนที่คุณรักให้เขาได้รับพลังงานบวกไปพร้อมๆกันได้บุญด้วยนะจ๊ะสาวอ่ะถ้างั้นนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ May the force be with you all ค่ะ Don't have a good day Have a great day ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกองที่3นะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายด์เอาท์กันดีกว่าว่าคนที่เขาตกหลุมรักใช่คุณหรือเปล่าค่ะมาเช็คกับจีบลูกกันแบบจุกๆพร้อม Queen Edge ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Super Thanks เป็นค่าครูให้กันและกันด้วยค่ะใครกด Super Thanks วันนี้ขอให้กุศลผลบุญที่ทำร่วมกันนะคะสนับสนุนให้คุณประสบผลสำเร็จแล้วก็มีความรักเป็นไปในแบบที่คุณ deserve และ wish for ค่ะ you can't expect this ได้เลยนะคะและถ้าคุณยังใหม่กับช่องของควีนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นคนแรกที่รู้ว่าควีนจะออกคลิปอะไรและที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนนะคะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณค่ะสามารถหลังไมค์มาหาเรือมาปรึกษามาพูดคุยมาโค้ชมาเปลี่ยนเบอร์กับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการSo, เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรไพ่ที่ได้รับอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะเบื้องต้นนะคะควีนรู้สึกถึง energy ของ soulmate ที่โดดเด่นมากๆสำหรับพลังงานตรงนี้นะคะและบางคนในที่นี้ค่ะอาจจะมีคนคุยมากกว่า1คนนะคะอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขานะคะเพราะว่าควีนเห็นทั้งเลือกเห็นโอกาสและเห็นการคุยกันช้อปปิ้งเหมือนที่เราช้อปปิ้งลิปสติกเพื่อ find the right things for you นะคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้นะคะถ้า only if you're totally single that's fine แต่ถ้าเกิดว่า you already commit with someone แล้วอ่ะมันจะกลายเป็นว่าต้นยูรออยู่เข้าใจใช่ไหมนะคะ whatever ก็คือไป make a decision by yourself นะคะว่ามัน right or wrong แล้วแต่ที่เราจะคิดค่ะแต่ anyway จากพลังงานตรงนี้ค่ะควีนรู้สึกถึงความสัมพันธ์แบบมากกว่า1คนที่โดดเด่นอยู่ในนี้นะคะคุณอาจจะมีหลายคนหรือเขาจะมีหลายคนตรงนี้ต้องมา find out later หรืออยากจะมาเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันก็ว่ากันทีหลังค่ะ you got the first one นะคะคือ the lovers นะคะ the next card นะคะก็คือ two of pentacles ค่ะ and the last one เลยนะคะ you got this one ค่ะ queen of pentacles ค่ะต้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้าง complicated as I told you นะคะเนื่องจากว่าอาจจะดีลกันอยู่หลายคนในเวลาเดียวกันหรือไม่อย่างนั้นค่ะคนของคุณนะคะเป็นคนที่มีความซับซ้อนเอาแน่เอานอนไม่ได้และดูเหมือนจะเป็นคนที่ when it's come to relationship อะค่ะเขาส่ง mixed signal มาให้คุณอะวินาทีนึงเดี๋ยวแบบอินกับคุณมากอีกวินาทีนึงร้ายกลับมาอีกวินาทีนึงเงียบหายไปจนทำให้คุณนะคะ headache ปวดหัวไปหมดเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดยังไงกันแน่เพราะว่าสิ่งที่เขาได้ทริคกับคุณหรือว่าได้ปฏิบัติกับคุณเนี่ยมันค่อนข้างแบบเดายากนะคะและเอาตรงๆคนของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ด้วยนะคะแบบเขาพูดอีกอย่างทำอีกอย่างค่ะเช่นเขานัดคุณว่าเขาจะมาเจอคุณในวันนี้อยู่ๆเขาก็เปลี่ยนใจในภายหลังนะคะเหมือนเป็นคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองโดยไม่ได้นึกถึงคนรอบข้างค่ะมันจะเป็นคุณเสียมากกว่านะคะที่ตามติดเขาหรือว่าทักหาเขาหรือว่าเป็นคนที่แบบตามใจเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเป็นคนที่เหมือนทุกอย่างประเคนให้นะคะและทำอะไรตามใจตัวเองค่ะนะอยู่ๆ อยากมาเขาก็จะแรนดอมลี่มาหาคุณอยู่ๆ อยากโชว์ก็จะแบบโชว์มาจิกๆๆหรือถ้า
าวันไหนอยากจะคุยกับคุณอะไรเงี้ยค่ะก็คุยวันไหนอยากเงียบคือหายไปเลยเล่นเกมอะไรเงี้ยค่ะนะเป็นสิ่งที่คุณสัมผัสได้ค่ะถามว่าคนที่เขาตกหลุมรักคุณใช่คุณหรือเปล่าคุณไม่ใช่ตัวเลือกเขาแต่คุณคือยืนหนึ่งเหนือกว่าตัวเลือกทุกคนค่ะเพียงแต่ว่าด้วยนิสัยเขาที่เป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วก็เป็นคนโลเลอะไรเงี้ยค่ะตัดสินใจอะไรก็แบบไม่ค่อยตัดสินใจเดี๋ยวแบบค่อยตัดสินใจทีหลังอ่ะมันก็เลยทำให้มันเหมือนกับแบบมันดูคลุมเครือในความสัมพันธ์ในสิ่งที่คุณสัมผัสได้ค่ะแต่คุณอยู่บียอนกว่าผู้หญิงพวกนั้นของเขานะคะคุณคือที่หนึ่งในใจ number one ในใจและสำหรับเขาคุณคือคนที่ถามว่าเขาอยากได้ความสบายใจเขาจะมาหาคุณเขาจะมาคุยเขาจะมาติดต่อพูดกับคุณเพราะว่าคุณเป็นพื้นที่ความสบายใจของเขาค่ะและจะเชื่อหรือไม่พวกคุณทั้งคู่นะคะต่างมีบอนด์ที่ผูกพันกันมาและมันทำให้คุณให้อภัยเขาได้ง่ายนะคะและคุณมีเมตตาต่อเขานะคะและอีกนัยยะหนึ่งนะคะในสิ่งคุณสัมผัสได้ก็คือพวกคุณทั้งคู่มีความผูกพันกันทางจิตวิญญาณค่ะคุณเลยรู้ใจเขาและสัมผัสเขารู้ใจคุณนะคะคือสิ่งที่คุณสัมผัสได้ค่ะแต่เพราะว่าความโลเลความไม่แน่นอนของเขาเนี่ยมันเลยทำให้สถานการณ์มันคลุมเครือค่ะแต่เร็วๆนี้นะคะคุณเชื่อว่าคนของคุณค่ะเขาจะมีพัฒนาการทางด้านการตัดสินใจที่มากยิ่งขึ้นและเขามีแนวโน้มที่จะเขี่ยหรือตัดผู้หญิงคนอื่นๆที่เขาพัวพันออกไปนะคะเพราะว่า finally แล้วนะคะเขาจะ actual กับตัวเองค่ะมั่นใจกับตัวเองว่าทางเลือกที่เขาเลือกนั้นถูกต้องค่ะนั่นคือการที่เขาเลือกคุณนะคะแล้วก็อยากที่จะ grow old with you นะอยากที่จะเติบโตไปกับคุณค่ะการจากกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เมอร์เมดดีกว่าว่าเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่เมอร์เมดมีคำแนะนำอะไรบ้างในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะแต่ใดๆก็คือคำทำนายสุดปังขนาดนี้ที่รักอย่าลืมกด you are mine รับคำทำนายดีๆค่ะให้เขารักคุณคนเดียวมีคุณคนเดียวให้หัวใจของเขาเป็นของคุณคนเดียวจุบๆนะจ๊ะอย่าลืมกด you are mine รับคำชนะดีๆค่ะและเพิ่มความปังความเฮงให้กับดวงความรักของคุณไปอีกนะคะอย่าลืมกด super thank กด like กดแชร์เป็นค่าครูให้กันและกันนะคะใครกด donate ใครกด super thanks นะคะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้แบ่งไปทำบุญนะคะขอให้กุศลผลบุญที่ทำร่วมกับควีนนะคะส่งเสริมให้คุณสมหวังในความรักทุกประการสาธุ99ให้เขาชัดเจนกับคุณให้เขาเลือกคุณนะคะเป็นแฟนตกหลุมรักแค่คนเดียวค่ะว่าไม่ได้นะคะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยช่วยคนให้แต่งงานเป็นแฟนมาเยอะแล้วนะคะอย่างในปีนี้ค่ะก็มีลูกดวงแต่งงานนะคะเชิญควีนไปงานแต่งค่ะ 2-3 คนนะคะก็ถ้าว่างก็ไปถ้าไม่ว่างก็แสดงความยินดีไปแต่ anyway ถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในความรักอย่าปล่อยให้ความสงสัยความลังเลใจฉุดรั้งคุณเด็ดขาดค่ะหลังไมค์มหาเรือมาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆ I'm so happy to help you ค่ะ You got this one ค่ะคือ communication ค่ะ In this relationship นะคะ For it's more important things สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรการพูดคุยกันค่ะไม่ใช่การพูดคุยทิปแบบสื่อสารทางจิตเชื่อมต่อจิตอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะมันคือการ heart to heart conversation มันคือการที่เปิดอกคุยกันในเรื่องที่คุณปรารถนาคุณต้องการที่จะให้เขาทำเพื่อคุณและคุณอยากทำเพื่อเขาพูดง่ายคือการหาจุดตรงกลางนะคะและการพูดคุยกันอย่างจริงใจอย่างตรงไปตรงมาตรงนี้เนี่ยค่ะมันจะช่วยเชื่อมโยงระหว่างคุณและเขามากยิ่งขึ้นและคุณเชื่อหรือไม่มันจะทำให้เขากล้าตัดสินใจได้มากขึ้นกว่านี้นะคะว่าเขาจะเทใครหมายถึงเขาจะเทคนที่มันไม่ใช่สำหรับเขาออกไปนะคะแล้วก็เก็บคุณไว้ยกคุณไว้เป็นอยู่บนหิ้งนะคะเป็นแบบ the one for him อะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงคุณสามารถพูดคุยกับเขาได้นะคะแต่ว่าในการพูดคุยกับเขาเนี่ยมันก็ต้องมีเวมีเทคนิคนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีการรับมือที่ต่างกันนะคะในการที่คุณจะต้องไปพูดคุยนะดังนั้นอันนี้ควีนแนะนำให้มาปรึกษาส่วนตัวว่าจะคุยกับคนนี้แบบไหนถึงจะได้ผลมากที่สุดนะคะเพราะว่าแต่ละบุคคลมันเติบโตมาในซิทูเอชั่นในแบ็คกราวด์ภูมิหลังที่แตกต่างกันมีแบ็คสตอรี่ที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยค่ะคุณอยากคาดหวังว่าการกระทำแบบ A จะทำได้กับทุกๆคนบนโลกใบนี้นึกออกปะมันเหมือนกับการเรียนอย่างนึงอะค่ะไม่ใช่คนทุกคนจะเก่งภาษาและไม่ใช่คนทุกคนจะเก่งคณิตศาสตร์แต่มันก็จะมีคนส่วนน้อยที่จะเก่งทั้งภาษาแล้วก็เก่งด้านแมทด้านอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะไม่ใช่ทุกคนจะ
เป็นในแบบที่เราคาดหวังเนาะเข้าใจไหมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีแบ็คกราวด์มีภูมิหลังที่แตกต่างกันไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบเราดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับคอมมิวนิเคชั่นที่จะคุยกับเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและเป็นโจทย์ที่คุณต้องเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อการพูดคุยให้ได้ผลลัพธ์แบบ better for both of you นะจ๊ะเฮ้ยแกคำทำนายสุดปังขนาดนี้นะคะอย่าลืมกด you are mine รับคำทำนายดีๆให้เขาเป็นของคุณคนเดียวให้เขาตกหลุมรักคุณเพียงคนเดียวและเขามีคุณในใจเพียงคนเดียวกด you are mine ตอนนี้เลยค่ะและเพิ่มความปังให้มากขึ้นไปกว่านี้นะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด super thanks เป็นค่าครูให้กันละกันนะคะเงินที่ได้ต้องส่วน super thanks ตรงนี้แบ่งไปทำบุญด้วยนะคะขอให้กุศลผลบุญที่ทำร่วมกันนี้ค่ะส่งเสริมให้คุณเฮงๆประสบความสำเร็จในความรักแบบเร็วๆด่วนๆฉับพลันทันทีได้เขาเป็นแฟนนะคะเขาเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณตกหลุมรักคุณเพียงคนเดียวสาธุ99นะคะร่วมกันกด donate สนับสนุนช่อง Queen H ได้เลยนะคะและถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนนะคะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงนะคะเขาตกหลุมรักคุณหรือเปล่าเขามีคุณคนเดียวในใจไหมหรือ whatever problems you have in your mind นะคะ don't let them bothering you ค่ะอย่าปล่อยให้ความสับสนความวาวุ่นใจฉุดรั้งคุณจากการมีความรักที่ดีค่ะหลังไมค์มาหาหรือมาพูดคุยมาปรึกษามาโค้ชหรือมาดูดวงไปการส่วนตัวกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะมีแพ็กเกจเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้ปังด้วยค่ะใครอยากเสริมดวงตัวเองให้เฮงนะคะนาก็สามารถมาพูดคุยกับควีนได้เป็นการส่วนตัวค่ะ so ครั้งหน้านะคะจะเป็นเพียงการหัวข้อไหนนะรอลุ้นกันแบบจุกๆได้หรือว่าถ้าคุณมีท็อปิกในใจก็เสนอด้านล่างได้ด้วยเช่นกันนะคะอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวและความรู้สึกของคุณหลังฟังคลิปนี้จบลงในคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะควีนรออ่านทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนของคุณนะคะและคนที่คุณรักให้เขาได้รับพลังงานบวกไปพร้อมๆกันได้บุญด้วยนะจ๊ะสาวอ่ะถ้างั้นนะคะเราจะกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ May the force be with you all ค่ะ Just have a good day Have a great day ค่ะ